อาตมากำลังรอโยมอยู่หลวงพ่อรู้เหรอครับว่าผมจะมาให้โยมมีเรื่องอะไรที่จะคุยกับอาตมาล่ะพอดีผมฝันแปลกผมฝันว่าคุณเมย์ยังติดอยู่ที่ก้นเหวทั้งที่ผมช่วยออกมาได้แล้วแล้วโยมคิดว่ายังไงผมรู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงไม่ใช่แค่ความฝันโยมเมย์ยังมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามอยู่ด้วยแรงอาฆาตของคุณไสยและมนต์ดำที่เจ้ากรรมนายเวรได้ทำไว้จึงทำให้โยมเมย์ต้องรับข้อกรรมอย่างที่เห็นแต่ตอนนี้คุณเมย์ปลอดภัยแล้วกลับไปพักที่บ้านแล้วนี่ครับและโยมแน่ใจเลยนั่นคือโยมเมธาวรังนั่นสิครับผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันผมรู้สึกว่าเขาแปลกไปจริงๆคนเราเกิดมาล้วนแต่มีกรรมติดตัวมาด้วยกันทั้งนั้นแต่การจะแก้กรรมนั้นต้องหาเหตุแห่งกรรมให้ได้เสียก่อนเหตุแห่งกรรมผมจะรู้สาเหตุได้ไงครับหลวงพ่อถ้าโยมอยากจะรู้อาตมาก็จะช่วยแต่โยมต้องตั้งอยู่ในสมาธินะครับหลวงพ่ไหนเนี่ยครับหลวงพ่อเกิดอะไรขึ้นครับเฮ้ยอาตมาพาโยมข้ามไปไม่ได้ไม่เป็นไรครับหลวงพ่อความปลอดภัยของหลวงพ่อสำคัญกว่าในอดีตชาติของโยมคงจะพบเหตุการณ์ร้ายแรงจึงข้ามไปได้ยากมากเหตุการณ์ร้ายแรงมันคืออะไรล่ะครับหลวงพ่อเหมือนวันที่ฉัน